บรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิสิ้นเดือนพฤษภาคมยังคึกคักเหมือนเดิมแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนวันนี้ไปดูบรรยากาศเต็มๆกันเลยฮะเราห่างหายจากคลิปที่ไปดูบรรยากาศของแซดทะเลวันกันนานมากๆนะครับหลายอาทิตย์นะวันนี้เราไปดูแซดวันกันดีกว่าครับทุกคนทางลงที่ประจำนะครับข้างร้านชาแนลนะครับสังเกตป้าย S101 ถึง S128 แล้วลงไปได้เลยนะฮะเฉพาะผู้ที่มีบัตรโดยสารไปแซดวันเท่านั้นนะครับลงไปพร้อมผู้โดยสารแต่ทุกคนสังเกตดูซ้ายมือผมนะจะมีกลุ่มผู้โดยสารที่เป็น international arrival จากแซดทะเลวันนะครับกำลังเข้ามาในตัวเมนเทอร์มินอลแล้วเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีเที่ยวบินขาออกอะไรกันบ้างครับผมลงมาที่สถานี APM นะครับของเมนเทอร์มินอลกับด้านในนะทุกคนจะไม่ปนกันนะฮะเป็น International Arrival นะครับที่กำลังเดินเข้ามาในตัวเมนเทอร์มินอลนะฮะแยกด้วยกระจกแบบนี้นะส่วนผู้โดยสารขาออกนะที่จะไปแซดบอลก็อยู่คนละฝั่งเลยฮะที่นี่ APM สถานีเมนเทอร์มินอลนะทุกคนกับผู้โดยสารที่ซื้อของที่ไทยกันจำเหมือนกันนะถุงบิ๊กซีนะฮะขอบคุณที่มาใช้จ่ายที่ไทยนะมาแล้วครับ1ขบวนกับจำนวนผู้โดยสารที่ผู้เข้ามากันจะเหมือนกันนะแต่จะลงด้านนู้นนะครับทุกคนขาเข้าลงด้านนู้นปิด Security Checkpoint แล้วฝั่งขาออกค่อยเดินเข้าไปกันนะมาครับเข้า APM กันไปฮะเจอกันที่ Satellite 1ครับแล้วเราก็มาถึง APM ของแซดทะเลวันขวามือคือผู้โดยสารขาเข้านะทุกคนจะไม่ปนกันนี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ International Departure นะตรงนี้คือชั้นใต้ดินทุกคนเราจะขึ้นไปที่ชั้น3กันฮะทำไปเล่นช่วงบ่ายๆมีเที่ยวบินของกรุ๊ปทัวร์โซนจีนอยู่ด้วยนะโซนเอเชียแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไม่ได้ดูกันนานมากอัปเดตกันข้างบนเที่ยวบินเยอะหรือเปล่านะถึงแล้วครับชั้น3 International Departure ที่ Satellite 1นะครับกับ Signature ที่เราไม่ได้เจอกันนานนะพี่ช้างพร้อมให้บริการถ่ายรูปแล้วนะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูกันก่อนเป็นประจำเลยนะครับทุกคนก็คือดูตารางเที่ยวบินขาออกกับเกตที่จะออกนะครับที่ตารางข้างๆบันไดเลื่อนนี้เลยฮะพูดเลยนะครับว่าเที่ยวบินน่าจะมีหลายเที่ยวบินมากนะครับแรกเลยนะใบ350นะฮะโฮจิมินห์นะ S123 นะครับของ vietjetair.com ครับต่อด้วยตอนบ่าย30นาทีนะครับ Spring Airline ไปเซี่ยงไฮ้นะ9487-56ที่ S122 เปิดขึ้นเครื่องแล้วอันนี้เราน่าจะทันนะถัดมาอีกนิดเดียวเลยนะครับฮ่องกงการบินไทยนะต่อด้วย Air Canada นะครับที่ G638 ของการบินไทยที่ S116 ฝั่งทิศตะวันตกหมดเลยดีจังน่าจะเดินง่ายๆเลยฮะแล้วทำเป็นเล่นนะทิศตะวันตกนะครับตอนบ่าย 3:20 ไทเป vietjetair นะครับ VZ564 นะครับที่เกียรติ S125 ซึ่งเป็นฝั่งที่ตะวันตกเหมือนกันนะครับและไม่เล่นนะทุกคนใกล้ๆกันเลยนะครับบ่าย 3:50 นะครับ VietJetAir ไปดานัง VZ962 นะครับที่ S123 คืออยู่ติดๆกันเลยฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันตกวันนี้นะครับจุกมากนี่เท่าที่ดูยังไม่มีที่ตะวันออกเลยนะที่ตะวันออกคือจะเริ่มตั้งแต่เกียรติ S101 ไปถึง S115 โดยประมาณนะครับแต่นี่คือที่ตะวันตกหมดเลยการบินไทยนะครับต่อกับ Austrian Airlines นะครับ TG409 ที่เกียรติ S118 นะครับและเที่ยวบินปิดท้ายสำหรับตารางนี้ตอน 5:40 นะครับ Star Lux Airline ไปไทเปนะครับ JX746 ที่เกียรติ S125 ครับไปกันครับทุกคนเราได้ทิศทางแล้วเราจะเดินไปที่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับมีกลุ่มผู้โดยสารหลายๆท่านเลยที่เดินพร้อมผมอยู่ในตอนนี้นะไปดูฝั่งทิศตะวันตกเลยฮะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบข่าวนะถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้วันที่ผมบันทึกภาพนะครับ29พฤษภาคมเป็นวันที่ Burger King เขาจัดโปรโมชั่นนะแต่สาขาในสนามบินไม่เข้าร่วมนะครับแต่จริงๆก็ขายดีนะขนาดไม่เข้าร่วมเลยทุกคนเบอร์เกอร์คิงที่สนามบินอยู่ใกล้กับเกต S116นะใช่เกต S116ไปดูกันฮะซึ่งในโซนกลางๆนะครับร้านอาหารเพียบแล้วนะฮะส่วนฝั่งที่ตะวันตกอิมไรซ์เซนูโดนะครับจะร้านสวยอยู่เด้ออยู่ปากทางเข้าเกต S116เลยนะฮะซึ่งขนาบข้างด้วย2ฝั่งเลยดังนั้นผู้โดยสารที่มารอเครื่องที่ซัตทะเลวันนี่คือชิลมากฮะชิลจริงๆบรรยากาศการรอขึ้นเครื่องที่ Open Gate S116 นะครับวันนี้ผู้โดยสารมารอประมาณหนึ่งแต่ซิกเนเจอร์ของช่องเราคือต้องไปดูเครื่องบินนะทุกคนมาแล้วไปดูกันหน่อยฮะ
เครื่องบินของการบินไทยที่รออยู่นะเกรด F116อุ้ยทุกคนมุมนี้นี่คือค่อนข้างชัดเลยนะมีอะไรเอ่ยสายสีเหลืองนะครับท่อทำความเย็นนะฮะทำงานอยู่นะครับกับเครื่องบินลำนี้ชื่ออะไรไปดูชื่อกันหน่อยฮะลำนี้ชื่อพี่สุจิตรานะครับเป็นเครื่องบินการบินไทยนะครับเส้นทางลืมดูตะกี้ไทเปปะผมไม่แน่ใจนะ S116นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีของนะมีพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยเตรียมอยู่คอยดูอยู่น่าจะเป็นของที่โหลดขึ้นหรือโหลดลงผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเครื่องพร้อมแล้วนะครับที่เกียรติ S116ไปดูเกียรติอื่นกันต่อฮะอยู่ใกล้ๆนะจุดเดิมที่ผมถ่าย S116นะครับจะเห็นจุดที่เป็นเครื่องบินกำลังขึ้นอยู่รันเวย์ฝั่งทิศตะวันตกด้วยนะครับฝั่งนี้ใกล้ๆด้านนู้นนะฮะดูผิดนะ S116 ไปฮ่องกงนะของ TG ฮะและแล้วเราก็เดินมาถึงเกตประมาณ S118 S119 นะเลขคู่อยู่ทางซ้ายมือนะฮะอยู่ตรงบริเวณร้านเกาะฮอปบาร์อุ้ยลูกค้ามีมาครับมาอุดหนุนกันหน่อยฮะชิวๆก่อนขึ้นเครื่องนะ Walkway ก็ต้องเข้านะเพราะว่าซัทไทวันเป็นเส้นทางเดียวนะเดินบน Walkway ก็ค่อนข้างสบายและชิวนะผู้โดยสารข้างหน้าตามไปดูนะฮะผมว่าเกตที่น่าจะเปิดในตอนนี้นะครับอีกเกตนึงก็คือเกต S123นะเราไปดูกันผมไม่แน่ใจที่ดูตารางตะเกียจะมีเกตหนึ่งที่เป็นไฟนอลคอไปแล้วไม่แน่ใจเกตไหนนะเราจะดูเท่าที่เห็นนะฮะแต่ตอนนี้เดินตามผู้โดยสารไปก่อนฮะเกตฝั่งไหนเอ่ยซ้ายขวาน่าจะขวาครับเลขที่123อยู่ตรงนี้เองมาครับเกต S123 นะครับ vietjetair.com VZ962 ไปดานังนะครับเวียดนามบอร์ดิ้งไทม์3:50นะครับตอนนี้มีผู้โดยสารรอประมาณหนึ่งไม่เยอะมากครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องบินของ VietJet นะผมคิดว่าเรารีบไปดูฝั่งเกต S122ดีกว่าเหมือนจะมีเที่ยวบินของ Spring Airlines นะขึ้นไฟนครนะครับไปเซี่ยงไฮ้นะฮะกับผู้โดยสารที่นั่งรอกันอยู่ไปดูครับเราน่าจะได้เห็นเครื่องบินนะว่าสวยขนาดไหนมาแล้วครับเครื่องบิน Spring Airlines ไปเซี่ยงไฮ้ลำนี้อาจจะลำไม่ใหญ่มากนะครับที่เกต S122ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันครับมาแล้วรถขนสัมภาระนะครับไม่แน่ใจขนมาส่งหรือมารับสัมภาระเอ่ยไปติดตามดูกันนะมีพี่ๆเจ้าที่เยอะเลยนะครับที่เกตนี้ครับมุมซ้ายนะครับกำลังเติมน้ำมันนะครับอ๋อน่าจะเสร็จแล้วเปล่าน่าจะเสร็จแล้วป่ะธงสีส้มนะครับกับสายพานคอนเวเยอร์นะครับที่กำลังจะรอลำเลียงกระเป๋าไม่แน่ใจขึ้นหรือลงนะทุกคนตอนนี้ เรามาในจังหวะที่เขาอาจจะกำลังเตรียมเครื่องบินก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละขึ้นไฟนอลคอร์ที่เกต S122นะครับแต่สายทำความเย็นก็ยังมีอยู่นะครับด้านนี้เลยโอ้พี่เจ้าที่ท่านหนึ่งกำลังขึ้นไปด้วยผมส่องกลับมาด้านบนนะทุกคนบริเวณด้านหน้าเกต S122นะครับมีกลุ่มผู้โดยสารชาวจีนนะครับที่จะเดินทางปลายทางเซี่ยงไฮ้นะครับมารอเข้าคิวกันแล้วนี่จริงๆผมว่าน่าจะไฟนอลคอร์เลยด้วยนะผู้โดยสารล็อตท้ายสุดนะครับที่กำลังจะขึ้นเครื่องไปขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับและจริงๆต้องขอบคุณกลุ่มผู้โดยสารทุกท่านที่มาเที่ยวที่ไทยนะแบบทุกคนจะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันหมดเลยครับขอบคุณที่มาอุดหนุนกันเหมือนเดิมฮะและแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปที่เกต S123เช่นเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูเครื่องบินนะทุกคนไปดูเครื่องบินของ VietJet Air กันหน่อยนะอุ้ยทุกคนเราน่าจะเห็นเท่านี้นะ VietJet Air น่าจะออกไปพอดีเลยด้านนอกนะเครื่องบินของ VietJet Air แท็กซี่บนทางไปที่รันเวย์ซึ่งวันนี้อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะทางเกตถ้าเป็นเมนเทอร์มินอลก็คืออยู่ทางเกต EFG นะครับไปแล้ว1เครื่องฮะเนื่องด้วยความเป็นโอเพ่นเกตนะครับผู้โดยสารก็จะนั่งสบายอย่างที่เราเห็นกันมาทุกคลิปนะฮะซึ่งข้างหน้าจะเป็นผู้โดยสารที่คาดว่าจะมารอเที่ยวบินของเครื่องบินที่จะออกที่เกต S125 อยู่ติดกันเลยกับเกต S123 นะครับทรงเอเชียนะครับทรงจีนเหมือนเดิมเที่ยวบินไหนเอ่ยไปดูกันเกต S125 ไทเปนะ VZ564นะครับเกตโอเพ่นตอนเกตโอเพ่นแล้วนะครับบอร์ดิ้งไทม์3:20นะฮะผู้โดยสารมารอเพียบเลยด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสำหรับชัตเทิลไลท์วันนะทุกคนก็จะมีวอล์กเวย์ที่เป็นทั้งขาไปและขากลับอ่ะถ้าเป็นเมนเทอร์มินอลสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวอลนะจะไปทางเดียวอ้อแต่ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลดีพาร์เจอร์ชั้น4ที่เมนเทอร์มินอลก็จะมีวอล์กเวย์แบบส่วนทางกันเหมือนกันแต่เฉพาะไหลทางไงแต่ที่ชัตเทิลไลท์วันแบบนี้นะทุกคนวอล์กเวย์ที่เนี่ยเยอะมากหลายช่วงมากก็จะประหยัดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกได้ดีครับจังหวะที่ผมกำลังเดินย้อนกลับเข้าไปในตัว
กลางนะครับบริเวณพื้นที่ตรงกลางของแชทเทอร์ไลท์วันนะผู้โดยสารทยอยเดินเข้ามาข้างในเกียร์น่าจะเป็นโซนข้างหลังนะ S123 125ทำนองนั้นนะฮะอยู่เรื่อยๆนะพร้อมกับสัมภาระขนมนะฮะแล้วผมพูดเลยนะครับทุกคนในโซนด้านหลังนะครับยังมีหลายพื้นที่นะครับที่รอการติดตั้งร้านค้านะครับอีกหลายจุดนะครับอย่างน้อยก็ 3-4 จุดในโซนฝั่งทิศตะวันตกนะฮะเสร็จเมื่อไหร่เรามาอัปเดตกันแน่นอนนะฮะลูกเรือของเวียดเจ็ตแอร์มาแล้วนะเครื่องบินอาจจะลำไม่ใหญ่มากลูกเรือก็น่าจะมีสัก 3-4 ท่านประมาณนี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นนะจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารเยอะกว่าเดิมด้วยนะฮะบรรยากาศดีๆแบบนี้มีที่แชทเทอร์ไลท์วันนะครับในช่วงนี้การเดินทางเริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นในการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะแต่ก็ยังพอมีผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วยผมคิดว่าตั๋วเครื่องบินราคาถูกหรือเปล่าใครรู้เขาบอกข้อมูลผมหน่อยข้างหน้าผู้โดยสารรอกันแล้วนะฮะทุกคนที่เกต S116 กำลังรอขึ้นเครื่องกันแล้วด้วยเอาละครับทุกคนวันนี้เรามาจบคลิปกันที่ถงสายพานและกระเป๋านะครับหวังว่าจะหายคิดถึงกันสำหรับคลิปสนามบินที่ห่างหายไปหลายสัปดาห์นะฮะช่วงนี้ผมจะเริ่มกลับมาทยอยทำอัปเดตคลิปสนามบินสุวรรณภูมิพาทุกคนไปดูพื้นที่ต่างๆของสนามบินสุวรรณภูมิกันเหมือนเดิมแล้วนะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามที่มีให้กันอย่างสม่ำเสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Enjoy Thailand ฮะ